สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเครื่องอัดฟางกันจำนวนเนื้อที่ก็ประมาณ19ไร่ครับมุ่นหลักไกลๆนะครับกำลังไปดูฟางก่อนว่าอัดได้ไหมเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกฟางจะเปียกเนี่ยครับรายละเอียดเล็กๆน้อยเรามาดูใกล้ๆกันนี่ทางนี้ที่ฟางไหลออกครับเป็นก้อนอัดมาสำเร็จรูปนี่ครับยี่ห้อเราซื้อมาจากร้านคูบาต้าทั้งทองนี่เป็นรูปร่างและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับราคาก็อยู่ที่400,000อัดขายก้อนละ25บาทถ้าอัดธรรมดาก็ก้อนละ10บาทมาเก็บเองนะครับคนอัดมาเก็บเองน้ำหนักก็โดยรวมต่อก้อนก็25กิโลถ้าเปียกน้ำก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งจำหนักก็จะมากกว่านั้นน้องๆ50โลแล้วครับนี่ครับเป็นรถบรรทุกฟาง1คันแล้วคันนี้ก็อีก1คันนะครับเพื่อขนฟางออกจากนานี่ก็มาจอดรอนะให้ฟางแห้งมาคืนฝนตกก็จะใช้เวลานานหน่อย 2-3 ชั่วโมงแล้วครับกว่าจะได้ลงไปอัดได้แต่ถ้าเป็นเกี่ยวใหม่ๆก็ประมาณ3วันจะอัดได้ดีนี่ฟางมันเริ่มร่วงแล้วครับเริ่มแล้วครับหลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จกันเรียบร้อยแล้วก็รอฟางแห้งประมาณ 2-3 ชั่วโมงนี่ก็เริ่มทำงานแล้วครับล่วงแล้ว1ก้อน1ไร่นี่จะได้ประมาณ30ก้อนนะครับโดยประมาณแล้วแต่ข้าวหนาข้าวบางล่วงมาแล้วครับอีก1ก้อนช่วงฤดูฝนนี่ฟางจะไม่พอขายนะครับพวกทางแถบโคราชทางอีสานนี่จะมาเอามาเป็นอาหารสัตว์นะครับคือน่าสนใจอยู่นะครับนี่ถ้าใครมีเงินก็พอจะลงทุนได้น่าสนใจมากๆเลยครับล่วงมาอีก1ก้อนแล้วครับล่วงอีกก้อนแล้วครับล่วงมาตุ๊บเขาให้น่าคนที่เดินที่เราเห็นนะครับเป็นเจ้าของนะครับน่ะไม่ได้ทำฟางอย่างเดียวนะครับไม่ได้อัดฟางอย่างเดียวยังมีร้านหมูย่างเกาหลีนะครับอยู่แถวดงจพูนะครับตรงข้ามวัดดงจพูสามแยกนะครับหลายกิจการเหลือเกินนี่แหละครับคุณขยันก็ต้องอย่างนี้นี่นะครับ
ลักษณะฟางที่อัดเสร็จแล้วยังพอมีเขียวบ้างแต่ไม่เป็นไรนะครับอย่าให้เปียกน้ำเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราคล้ายๆเห็ดจะมาเกาะอย่างนั้นนะครับพร้อมที่จะกลายเป็นเห็ดก็ไม่ให้เปียกอย่างเดียวครับใช้ได้ยิ่งแห้งยิ่งดีครับล่วงแล้วนะครับถือว่าไวมากพร้อมที่จะล่วงแล้วครับฟางที่ตั้งนี่ไม่ได้มันตั้งเองนะครับคนจับตั้งเมื่อกี้ลองมายกน้ำหนักดูว่ามันหนักไหมเพราะว่าฝนตกมามันเปียกครับถึงรอถึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ลองเทสกันเรื่อยก็ลองจับช่างจับช่างด้วยว่ามันจะไหวไหมยกหนักนะครับเนี่ยเกือบเท่าตัวน้ำหนักตอนแรกก็ประมาณสัก 20-30 โลนี่ประมาณ40โลถ้าหนักๆเปียกฝนมานะครับทีนี้รถเริ่มขนก้อนฟางที่ออกจากรถอัดขนไปใส่รถขนส่งอีกทีนะครับมีคันที่ถ่ายดูตอนแรกๆนะครับอันนี้รถใช้รีโมทเหรอครับออโต้เออรถออโต้แล้วแบกมาใส่แล้วก็บรรจุทำเป็นทีมนะครับทำเป็นทีมให้ดูบรรยากาศการทำงานนะครับหนักไหมไม่หนักไม่หนักบรรยากาศทำงานน่าสนุกสนานนะครับจะลำบากหน่อยก็ตอนหน้าฝนนี่แหละครับเพราะว่าฟางเปียกด่านริมขนานนี้พอมีแฉะบ้างนะครับ
มีฟางเกาะล้อยางเลยเนี่ยครับเดี๋ยวแบกฟางเสร็จเราไปกินร้านนี้กันแล้วนะครับเนี่ยอยู่แถวดงยาพูคนขับหายไปแล้วสำหรับผู้ที่สนใจกิจการนี้นะครับเอาเศษตังค์มาหลังตู้เย็นมาครับประมาณ 400,000 เฉพาะเครื่องอัดนะครับไม่คิดค่ารถไถได้อยู่ครับได้อยู่แป๊บเดียวนะครับเนี่ยเป็นเงินเป็นทองแล้วเอาละครับไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ